ขอต้อนรับท่านวิทยากรครับคุณเมทินลียากาศครับสวัสดีครับครับผมครับนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่เมย์นะครับผมตามความคุ้นเคยนะครับผมครับก็วันนี้นะครับเนื่องจากเราเสวนาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวไทยนะครับผ่านตัวสแตมป์เนี่ยนะครับนะครับก็วันนี้ก็สแตมป์ท่องเที่ยวนี่ก็มีเยอะไหมครับพี่เมย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสแตมป์ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีมากมายเลยครับผมเพราะว่าอะไรสแตมป์ไทยเราเนี่ยครับถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2426มาเนี่ยครับผมมีทั้งหมดต้องพันกว่าดวงพันกว่าดวงเลยนะครับพันกว่าชุดแล้วก็มีหน้าตาที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ยหลากหลายมากเลย 3,000 4,000 ดวงได้โอ้โหอย่าขนาดนั้นเลยครับใช่ครับเอาง่ายๆเฉพาะแค่ในสมัยรัชกาลที่9รัชกาลเดียวเนี่ยพันกว่าชุดแล้วครับผม 3,000 กว่าดวงนะครับขึ้นรัชกาลที่10มาเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยนะครับ 4-5 ปีเนี่ยขึ้นมาอีกเป็น100นับ100ดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสแตมป์ไทยเนี่ยเป็นประเทศนึงพูดถึงว่าในสหภาพสากลไปรษณีย์เลยเนี่ยครับผมก็มีสแตมป์มีประวัติอันยาวนานในเรื่องของสแตมป์มากมายครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ปรากฏอยู่บนดวงสแตมป์เนี่ยครับมันมีเยอะแยะครับทุกประเภททุกชนิดเราสามารถจะกรุ๊ปรวมได้เป็นประเภทต่างๆได้มากมายครับผมทีนี้กลุ่มใหญ่ของสแตมป์ไทยก็คือเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวครับนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมีมากมายจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันจำแนกได้หลายอย่างนะครับมันไม่ใช่จำเพาะว่าจะต้องเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับผมพยายามดูจากภาพในสแตมป์เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มได้หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติครับป่าเขาครับผมนะครับทะเลครับน้ำตกครับนะครับเป็นเรื่องของกลุ่ม อุทยานประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับผมนะครับเช่นอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆครับนะครับหรือโบราณสถานต่างๆนี่ก็กลุ่มนึงละนะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประเพณีบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วมันนั่นมันกลุ่มท่องเที่ยวเหรอครับในกลุ่มท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะไปพบสิ่งของข้าวของต่างๆนะครับเช่นเราไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยครับเราก็จะไปพบโบราณวัตถุครับนะครับอ๋อพี่เมย์พูดถึงอันนี้เดี๋ยวชี้ขอให้ดูเลยครับโบราณวัตถุภาพนี้อย่างภาพนี้นะครับเมื่อปี2517เนี่ยครบรอบ100ปีของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับในครั้งนั้นเนี่ยกรมไปรษณีย์โทรเลขครับก็ได้ออกแสดงมาด้วยกัน4ดวงร่วมกับทางกรมศิลปากรนี่นะครับครับผมก็เป็นภาพรัชกาลที่4รัชกาลที่4นี่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยครับผมหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเริ่มขึ้นในพระบรมมหาราชวังมาก่อนครับรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นนักสะสมนะครับครับท่านสะสมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้มาของแปลกประหลาดบ้างที่ไม่เคยพบเคยเห็น คนก็นำมาขึ้นมาทูลเกล้าถวายท่านก็รวบรวมเอาไว้ในพระที่นั่งหลังหนึ่งครับผมนะครับพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ครับผมนะครับสะสมรวมก็ดูกันในเฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ครับหรือพวกทูตที่เข้ามาเนี่ยท่านก็ทรงอวดกันครับพอมาถึงรัชกาลที่5นะครับท่านก็ทรงรวบรวมของเหล่านี้เอามาไว้ที่ศาลาสหทัยสมาคมครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับผมตั้งแต่พ.ศ. 2417เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ากิจการพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2417ครับเพราะนั้นสแตมป์ชุดนี้มันก็มีหลายดวงครับผมนะครับเช่นเมื่อกี้นี้เปิดให้ดูก็เป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทำไมต้องเป็นภาพนี้ครับทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้ศิลปะศรีวิชัยองค์นี้ถือว่าเป็นศิลปะชิ้นเยี่ยมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครับเมื่อคนที่จะไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องไปชมองค์นี้เลยวัตถุองค์นี้เพราะว่ามีการทำเทียมทำจำลองแบบกันมากมายนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็ได้แก่ศิลปะวัตถุบ้านเชียงอันนี้เป็นประวัติศาสตร์มากเลยเพราะว่าเมื่อพ.ศ. 2515นะครับได้มีการขุดพบศิลปะวัตถุบ้านเชียงที่หนองหารที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยคนไทยไม่รู้เลยว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยใต้พื้นดินลงไปเนี่ยมันมีแหล่งโบราณคดีเนี่ยลงไปย้อนทับซ้อนทับกันไว้หลายชั้นเลยครับผมแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอายุหลายพันปีนะครับ4,000 5,000 ปีมันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยแล้วคนที่เจอกลับไม่ใช่คนไทยโอ้ไม่ใช่คนไทยเหรอครับไม่ใช่คนไทยครับเป็นฝรั่งต่างชาติโอ้ฝรั่งมาเจอด้วยเข้ามาเที่ยวแล้วปรากฏว่ายังไงฝรั่งเนี่ยเขาชอบไปตามท้องถิ่นน่ะครับชนบทอะไรพวกนี้เขาไปเจอกะโหลกกะลาครับผมนะครับพวกถ้วยโถโอชามที่มันเป็นกระเบื้องดินเผาเนี่ยซึ่งเป็นของธรรมดาสำหรับคนไทยแล้วไปเจอตามที่ศูนย์บ้านคนครับแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาดูแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ดินเผาธรรมดานะชาวบ้านน่ะขุดเจอครับผมแล้วก็เอามาใส่อาหารให้ไก่บ้างอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับให้น้องหมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝรั่งเจอนี่เขาก็ทึ่งโอ้โหมันเป็นได้ยังไงครับเพราะมันมีลายเขียนสีอยู่ด้วยครับผมนะครับเป็นลาย
ลายเชือกครับคล้ายๆทับลอยลงไปอย่างนั้นก็มีนะครับแล้วปรากฏว่ายังไงก็เป็นที่มาว่าเขาเอาไปกลับไปต่างประเทศกันครับรัฐบาลรู้เข้าครับก็มีการสอบค้นกันหลายอย่างจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ออกพระราชบัญญัติออกมาเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครองศิลปวัตถุที่เนี่ยเพราะฉะนั้นใครมีศิลปวัตถุบ้านเทียงอยู่ในบ้านเนี่ยตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายเลยนะใช่เลยครับอันนี้เป็นศิลปวัตถุที่ประกาศขึ้นกฎหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นศิลปะชิ้นเยี่ยมครับปี2517เนี่ยมันเพิ่งผ่านมาได้2ปีไง2515ครับผมเพิ่งค้นพบใหม่ๆเพราะฉะนั้นนี่กำลังจะเป็นป๊อปปูล่าในขนาดนั้นเลยว่าศิลปะวัตถุบ้านเทียงนะครับทีนี้เมื่อกี้เห็นภาพไวๆอยู่ชิ้นนึงเป็นศิลปะชิ้นใหญ่เลยศิลปะวัตถุเนี่ยที่เป็นทุกคนที่มากรุงเทพมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยครับก็จะต้องไปกันก็คือไปชมราชรถเนี่ยราชรถองค์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็คุ้นตากันมานานครับคุ้นที่สุดคือตอนไหนครับตอนงานพระบรมศพหรืองานพระศพที่ถูกเชิญออกมานะครับมาจากวัดพระเชตุพนมาถึงท้องสนามหลวงพระเมรุมาตรเนี่ยทีนี้ราชรถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่2องค์ใหญ่ๆครับครับคือเวชยันราชรถครับผมกับพระมหาพิชัยราชรถครับความสำคัญไม่เหมือนกันนะครับโอ้แตกต่างกันด้วยนะครับความสำคัญเนี่ยลักษณะหน้าตาคล้ายกันต่างขนาดกันเล็กน้อยครับผมนะครับแต่พระมหาพิชัยราชรถเนี่ยสำหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์เท่านั้นโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับแล้วในบางโอกาสเนี่ยอย่างในครั้งแรกเนี่ยในช่วงชีวิตของพวกเราท่านที่เกิดทัน2528ครับ2528เนี่ยนะครับเป็นการเชิญมาครั้งแรกในยุคใหม่เนี่ยในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยจะต้องขึ้นพระมหาพิชัยราชรถครับแต่ปรากฏว่ายังไงครับพระมหาพิชัยราชรถชำรุดครับซ่อมไม่ทันครับก็เลยเอาเวชยันราชรถเนี่ยออกมาหน้าตาคล้ายกันนะครับแล้วก็ให้เรียกว่าท่านพระมหาพิชัยราชรถเพราะฉะนั้นในภาพเนี่ยกรมศิลปากรให้ภาพมาทำต้นแบบเนี่ยนะครับอันนี้คือเวชยันราชรถนะครับแล้วก็อายุขนาดไหน200กว่าปีตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บำรุงรักษากันมาถึงปัจจุบันแล้วก็หลังจากในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ราชรถเหล่านี้มีอยู่หลายครั้งแล้วล่าสุดก็คือเมื่อพ.ศ. 250060ครับผมในงานพระบรมศพรัชกาลที่9เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นยอดเลยศิลปะวัตถุซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับในกรุงเทพสุดยอดมากครับอันนี้ผมก็เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวจริงนะช่วงล็อกดาวน์แล้วก็ดูสแตมป์เป็นการท่องเที่ยวได้ใช่เพราะว่าในสแตมป์เนี่ยนะครับมันจะมีอะไรให้เราดูเยอะแยะมากมายใช่ครับบางคนเนี่ยผมเคยคุยกับนักสะสมนะครับดูภาพในสแตมป์กันคุยกันได้เป็นวันครับเปิดอัลบั้มสแตมป์แล้วก็ชมเหมือนเราเป็นดวงไปเนี่ยเราจะได้รับความรู้และบางอย่างมันสอดแทรกอะไรไว้หลายๆอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงอย่างเช่นนะครับอย่างชุดรถไฟเนี่ย100ปี80ปีรถไฟไทยเนี่ยหลายคนนึกไม่ถึงนะครับว่าแม้กระทั่งในรางรถไฟเนี่ยนักเสียวนี่เป็นคำถามดีมากได้เลยได้เลยโอเคครับสำหรับชุด80ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหากทราบว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในดวงสแตมป์อย่างนั้นดีกว่าได้ครับคือใครพอนึกออกไหมมีไหมนอกจากครูแล้วเนี่ยแฟนพันธุ์แท้สแตมป์แล้วใครจะรู้บ้างไหมครับผมก็รู้จากพี่เมย์เมื่อจะสัก20ปีก่อนนะฮะตอนไปฟังบรรยายที่หอสมุดแห่งชาติครับมีรูปมั้ยครับแต่จริงๆดูด้วยการเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นนักสะสมเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์ประโยชน์ของการสะสมสแตมป์เนี่ยมันมีอยู่ข้อนึงทำให้เป็นคนช่างพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักสะสมเขาจะต้องมีอะไรเป็นเครื่องมือมีแว่นขยายนะครับสองมีรูปไม่อยู่ในนี้ครับอันนี้มีสแตมป์อยู่ดวงนึงเนี่ยโอ้โหสองมีไหมอันนี้ไม่มีครับไม่มีบังเอิญมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวครับนะครับ80ปีการรถไฟแห่งประเทศไทย80ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2520ครับ2520นะครับคือมันมีด้วยกัน4ดวงมีหัวรถจักรไอ้น้ำตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับได้เลยครับงูไหมครับโอ้โหเก่งมากเลยครับเก่งมากครับรางวัลชิ้นไหนดีครับให้มาเลือกไหมเนี่ยเนี่ย2 3ชิ้นให้เลือกเลยครับเลือกเอาไป1ชิ้นเลยครับเนี่ย4อันเนี่ย1 2 3 4เนี่ยพี่เจนวิทย์มั้ยครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับคุณเจนวิทย์นี่เป็นแฟนสแตมป์พันธุ์แท้ไวบอร์ดไวบอร์ดครับครับผมไวบอร์ดครับเลือกเลยครับเลือกเลยครับอยากได้ชิ้นไหนครับอันนี้ก็ได้ครับ
ก็ได้ได้ครับอ้าวเชิญเลยครับได้ครับครับผมครับนี่คนแรกได้รางวัลใหญ่ไปเลยมาแล้วนะครับนะครับผมก็มีคำถามอีกคำถามนึงครับต้องเฉลยนิดนึงบอกว่ามีงูเนี่ยอยู่ในรางรถไฟแล้วนักออกแบบเนี่ยมีก็คนพูดไปพูดมาว่าจริงหรือเปล่าบังเอิญผมทำงานอยู่กับสแตมป์แบบผมก็ได้ดูต้นแบบที่เขาวาดมันเห็นงูเป็นป้องๆเหมือนกับมีดูมีจริงๆมีจริงครับครับผมเพราะฉะนั้นคำตอบว่างูเนี่ยมันถูกต้องเลยโอ้โหครับผมนะครับแล้วก็มาสแตมป์ชุดที่พี่เมย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะสแตมป์ชุดร้อยปีพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติครับผมอยากทราบว่าสแตมป์ชุดนี้มีสิ่งผิดปกติอยู่อย่างนึงโอ้โหอันนี้ต้องให้แฟนพันธุ์แท้เป็นคนเฉลยนะนะฮะมีสิ่งผิดปกติอยู่อย่างนึงครับอยากทราบว่าสิ่งผิดปกติในสแตมป์ชุด100ปีพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติคืออะไรครับในภาพนี้มีสิ่งที่ผิดปกติครับแล้วล่ะใครก่อนโอเคครับตัวสะกดบาทภาษาอังกฤษครับโอ้โหสะกดยังไงครับ BASD โอ้โหนะครับตรงนี้นะครับ BASD ตรงนี้เป็น BATS แปลว่าอาบน้ำครับถูกต้องนะครับรับรางวัลครับรับรางวัลครับคือสำหรับเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งตอนช่วงนั้นผมทำงานแล้วปี2517เนี่ยนะครับสแตมป์ชุดนี้ออกมาเนี่ยเราต้องนึกภาพดูนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กันคอมพิวเตอร์เนี่ยมายุคหลังแล้วนะครับถึงมันก็มีมาก็จริงอยู่แต่มันไว้สำหรับงานข้อมูลเท่านั้นแหละแล้วคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยโอ้โหใหญ่ยักษ์มโหฬารเลยนะครับอย่างขนาดใหญ่เลยทีนี้เนี่ยปรากฏว่ายังไงการออกแบบสแตมป์ของนักออกแบบเขาเนี่ยเขาก็จะวาดอย่างเดียวนะครับแล้วการเซตราคาเนี่ยในยุคแรกนั้นอ่ะมันไม่ได้มีเป็นเลเยอร์คือว่าใช้เป็นแผ่นอิลลัสเตรตหรือเป็นทรานสเปอเรนซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเซตตัวหนังสือบนไอ้อักษรขูดอ่ะมันไม่ใช่ต้องวาดราคาลงไปในนั้นเลยนะครับวาดลงไปเลยแล้วก็ครอปสแตมป์ชุดนั้นเอามาเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี่ยจริงๆมันผ่านการพิจารณาเยอะแยะหลายกระบวนการแต่มันนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงตรงคำว่าบาทหลวงอู่นั่นอันนี้คือหลวงอู่หลวงตาแล้วที่สุดแล้วพอมันออกมาเนี่ยบาทอันนี้กลายเป็นมันเป็นการอาบน้ำไปเฉยๆเลยแล้วก็อันนี้สงของสแตมป์ชุดนี้ที่ออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าฝ่ายที่ออกแบบสแตมป์ชุดนี้ถูกย้ายเลยโอ้โหน่าสงสารมากเลยเพราะว่าเป็นความผิดคือตัวเองก็ไม่ได้คนออกแบบแต่เป็นผู้รับผิดชอบโอ้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันยังมีที่ชะกันกว่านี้มันก็มีอีกครับแต่กลายเป็นที่ทุกคนชื่นชอบครับนะครับอะไรครับคุณเชิญวิทย์ตัวแต่การออกแบบเนี้ยมีชุดหนึ่งก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับมีหลายชุดที่มีชุดรำไทยไงอ๋อมันมีอะไรพิเศษทราบไหมโนราเนี่ยมันมี6นิ้วจีบแล้วเคยเห็นไหมครับชุดนี้คือโนราเนี่ยเขาจะจีบนิ้วอย่างเงี้ยจีบไปแล้ว2นิ้วแถมยังมีตรงนี้เหลืออีก4นิ้วอันนี้คือนักออกแบบเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาหรอกนะครับเขาวาดเพลินไปเท่านั้นเองแล้วภาพนี้สวยมากเลยครับวาดนิ้วเกินมาใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของครับผมจริงๆครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะเพราะว่าอะไรถ้าเราจะดูเราจะดูโนรานี่เราต้องไปที่ไหนภาคใต้ภาคใต้แล้วไปโฟกัสที่จังหวัดอะไรเป็นพิเศษนครศรีธรรมราชบ้างพัทลุงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้าเราไม่ต้องไปถึงนั่นแล้วครับผมเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโนราออกมาสแตมป์โนราสแตมป์โนราออกมาโอ้ห่างจากชุดแรกนี่หลายปีเหมือนกันนะฮะครับ50กว่าปีเลยประมาณนั้นครับผมครับผมโอ้ที่ท่องเที่ยวที่ต่อไปแถวบ้านพี่เมย์ดีกว่านะครับวันนี้เพิ่งเอาเพิ่งไปกันมาครับผมนะครับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมจริงๆในบ้านเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในเชิงประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์นี่เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้ในปี2517เนี่ยก็มีสแตมป์ชุดวันอนุรักษ์มรดกไทยสแตมป์วันอนุรักษ์มรดกไทยเนี่ยทุกท่านอ่ะทราบไว้เลยว่ามันจะต้องออกวันที่เท่าไหร่2เมษายนของทุกปีเพราะถือว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยใช่ครับเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพในกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับก็เราก็จะออกชุดนี้ออกมาตั้งแต่พ.ศ. 2531เป็นต้นมาสแตมป์อนุรักษ์มรดกไทยชุดแรกเนี่ยคือชุดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็ไล่มาเรื่อยทีนี้พอมาถึงปี2537เราก็ออกแบบสแตมป์ชุดนี้ออกมา คือชุดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับแบบเนี้ยเราได้มาจากการประกวดอ๋อนะครับต้องมีการประกวดไม่ได้แบบอยู่ดีเขาให้นักออกแบบใช่ครับคืออย่างนี้การที่นักออกแบบของไปรษณีย์ออกแบบสักคนเดียวเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการผูกขาดมันไม่สนุกอะไม่สนุกเลยคนสะสมเนี่ยเขาจะได้สนใจแล้วเขาก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดที่มีการประกวดแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นเวทีนึงใครพอทราบไหมมีรางวัลด้วยมันจะมีเวทีอยู่เวทีนึงสำหรับ
คนที่อยากจะเป็นนักออกแบบสแตมป์แล้วในอดีตเนี่ยทั้งไปรษณีย์ตั้งแต่พ.ศ. 2510กว่าๆเนี่ย11 12เนี่ยเราประกวดตลอดแต่เราจะมีครับผมเทศกาลของเขาที่จะต้องออกให้คนประกวดเนี่ยอยากจะทราบว่าซึ่งเทศกาลนั้นที่ผมเห็นผู้ชนะการประกวดหลายท่านก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันด้วยนะบางท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับครับเป็นเวทีที่เราทีเดียวทราบไหมครับว่าเขาจะส่งภาพประกวดกันในอีเวนต์ในอีเวนต์อะไรของไปรษณีย์เป็นงานประจำปีสำคัญเลยใช่ครับใครจะตอบยกมือครับยกมือครับยกมือครับยังไม่ถูกเป็นงานเหมือนกันให้อีกงานหนึ่งยกมือเลยครับมีทุกปีเลยแต่ก่อนมีทุกปีตั้งแต่ต้นๆรัชกาลที่9จนกระทั่งมาเพิ่งจะเลิกมาไม่นานนี้เองถูกต้องเลยครับไม่เอาแล้วใครจะตอบอีกครับเมื่อกี้ใครตอบเมื่อกี้แว่วๆอยู่อยากได้รางวัลก็ลุกมาเลยครับถูกต้องครับเอามารับรางวัลอีกมารับรางวัลอีกนะครับสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายครับเราเริ่มมีตั้งแต่พ.ศ. 2510กว่าๆนะครับแล้วก็ตัวสแตมป์ที่เป็นที่ประกวดนะฮะเราจะตั้งข้อหัวข้อประกวดในทีมของเราใช่ป่ะปีนี้ในสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายพ.ศ. 2536เนี่ยเราจะออกในเรื่องของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเราก็จะให้ทีมไปบอกว่ามีวัดพระศรีสรรเพชรวัดราชบูรณะครับผมวัดมเหยงมหาธาตุนะครับแล้วก็วัดมหาธาตุครับผมทุกคนเขาก็จะออกแบบกันมาเพราะฉะนั้นรูปมันจะมาทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับอย่างในภาพเนี้ยในภาพนี้วัดอะไรครับวัดมเหยงวัดมเหยงเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของกรุงของอยุธยาวัดนี้สำคัญที่สุดเลยมีเจดีย์ทรงอะไรครับช้างล้อมช้างล้อมเนี่ยเป็นศิลปะที่มันมีมาก่อนอยุธยาเราจะเห็นเจดีย์ช้างล้อมที่ไหนบ้างกำแพงเพชรสุโขทัยนะทางเหนือขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับมันแผ่เข้ามาเนี่ยในอยุธยาตอนต้นๆเพราะนครเหล่านั้นมันมีมาก่อนอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นวัดมเหยงนะครับซึ่งทุกวันเนี้ยถ้าเราอยากไปเที่ยววัดมเหยงเนี่ยเราจะไปเห็นพระอุโบสถขนาดยักษ์ใหญ่มากเลยแล้วสำคัญที่สุดหลายคนก็จะนึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีกำแพงจากหน้าวัดจนกระทั่งถึงพระอุโบสถเป็นกำแพงสูงท่วมหัวหลายคนไม่รู้แล้วกำแพงแค่ระยะทางแค่กว้างประมาณสักไม่ถึง10เมตรอ่ะ 6-7 เมตรเท่านั้นแหละทราบไหมว่ามันคืออะไรหลายคนสงสัยนะผมพาคนไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกเอ๊ะนี่กำแพงอะไรเนี่ยเขาเรียกทางฉนวนพวกเราเคยได้ยินทางฉนวนไหมทางฉนวนเนี่ยมันเป็นทางเฉพาะสำหรับอะไรพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านทรงมีมเหสีเจ้าจอมหม่อมห้ามพวกนางในทั้งหลายเนี่ยมาแล้วในอดีตนั้นเนี่ยพวกฝ่ายในพวกเนี้ยไม่ให้ใครเห็นตัวหรอกไม่ให้ใครเห็นตัวเพราะนั้นประชาชนจะไม่เห็นพวกฝ่ายในแล้วทำยังไงที่จะไม่ให้เขาเห็นล่ะมันต้องมีทางพิเศษของเขาเขาเรียกทางฉนวนนะครับก่อสร้างมันบังสูงขึ้นมาแล้วก็เวลาเสด็จมาถึงวัดเนี่ยพวกเจ้านายฝ่ายในก็ขึ้นมาจากเรือพระที่นั่งเรือพระประเทียบแล้วก็เดินตรงเข้ามาในทางฉนวนก็เข้าไปในพุทธสถานนั้นนะครับงานพระเมรุบางทีเราเห็นภาพงานพระเมรุที่ท้องสนามหลวงเก่าๆเนี่ยบางทีเห็นเป็นแนวนะเขากั้นเป็นผ้าขึ้นมาเนี่ยเจ้านายเนี่ยเสด็จออกจากในวังเนี่ยเพราะนั้นผู้หญิงไม่เห็นตัวเลยนะครับแต่ถ้าไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินปัจจุบันเนี้ยระหว่างพระที่นั่งวโรภาพิมานกับไปพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเนี่ยมันจะมีสะพานเดินคู่กันฝ่ายหน้าเดินข้างนอกฝ่ายหน้าคือผู้ชายเดินด้านหนึ่งมองเห็นตัวหมดแต่ฝ่ายในเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยเดินไปคนก็ไม่เห็นแต่ว่าคนฝ่ายในมองเห็นฝ่ายนอกไหมเห็นไหมถึงมันจะมีกั้นอ่ะเห็นไหมเห็นเพราะอะไรมันมีบานเกล็ดที่สามารถจะมองอีกด้านได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้วัดมเหยงเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าทางฉนวนมันเป็นไงก็ต้องไปวัดนี้นะครับทีนี้วัดต่อไปนะครับวัดต่อไปนี่คือวัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเปรียบเทียบได้กับอะไรกับวัดในกรุงเทพวัดไหนอ่ะเป็นคำถามเลยยกมือเลยครับวัดอะไรครับถูกต้องครับรับรางวัลครับรับรางวัลครับวัดพระแก้วนะครับที่สุโขทัยก็มีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับอยุธยาก็มีวัดพระศรีสันเพชรแล้ววัดพระศรีสันเพชรเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเดิมเลยเนี่ยบริเวณแห่งเนี้ยทุกคนต้องเคยไปทางนั้นน่ะในนี้ผมว่าบริเวณเนี้ยเคยเป็นวังมาก่อนเมื่อพระเจ้าอู่ทองนะท่านทรงมาสร้างพระราชวังกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยท่านมาสร้าง
พระราชนิเวศคือที่ประทับของท่านอยู่บริเวณนี้รู้เวลาล่วงไปเป็นร้อยปีท่านเห็นว่ามันคับแคบท่านก็เลยย้ายเหล่ากลุ่มพระที่นั่งต่างๆไปอยู่ทางด้านทิศเหนือคือบริเวณที่เป็นอยู่ทุกวันวังโบที่เราเรียกว่าวังโบราณอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าลพบุรีแล้วก็อุทิศพระราชวังให้เป็นวัดชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรแล้วทำไมต้องชื่อพระศรีสันเพชรเพราะว่าในวัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง8วา8วากี่เมตรโอ้10วา1 2เมตร16เมตร8วาใน16เมตรแล้วก็หุ้มด้วยทองคำโอ้โหนะครับหุ้มด้วยทองคำโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่ายังไงตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกพม่าเนี่ยก็เลยสุ่มเอาทองคำเนี่ยให้มันลอกลงมาแล้วก็เอาทองไปด้วยคือทองจากพระศรีสันเพชรแต่ว่าส่วนของพระเศียรเนี่ยร่วงหักลงมานะครับทองก็หลุดหายไปหมดแล้วถูกเขาเพราะว่าเขาหุ้มด้วยทองนะครับพระเศียรเนี่ยร่วงลงมาแล้วมันก็ตกจมดินจมทรายอยู่เพราะว่าอะไรพระบรมมหาราชวังหรือวัดต่างๆเนี่ยทำด้วยอิฐมันธาตุเดิมก็คือดินมันก็สุ่มรวมกันสูงแล้วก็เศียรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยักษ์เนี่ยก็ถูกถมอยู่ใต้ดินวันดีขึ้นดีก็ถูกขุดขึ้นมาก็เจอเข้าปัจจุบันนี้เศียรพระพุทธรูปองค์นี้เชิญไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครใครไปเห็นแล้วจะทึ่งเลยว่าเศียรเฉพาะเศียรใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วองค์จะขนาดไหนนะครับนี่คือพระศรีวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยาส่วนหลังคาสีแดงๆนั้นอ่ะเป็นวิหารพระมงคลบพิตรแต่เดิมชื่อวัดชีเชียงพระมงคลบพิตรเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะในสมัยก่อนน่ะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยท่านย้ายมาจากทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยท่านยกมาทั้งวัดนะยกพระวิหารเนี่ยสมัยก่อนทำได้ใช้วิธีการชะลอขุดสมัยนี้ก็ทำได้ชะลอบ้านทั้งหลังก็ไปได้ก็ได้แต่สมัยก่อนย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่แต่เดิมเนี่ยวิหารไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นมณฑปนะครับย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่เส้นผ่าหน้าตากว้างเป็น10เมตรเนี่ยนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับเครื่องบนของมณฑปเนี่ยพังลงมาก็ทำให้พระพาหาทางด้านไหลตั้งแต่ไหลมาเนี่ยหักลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งร้างไว้อย่างนั้นจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2500ในพลเนวินในพลเนวินของใครพม่าเนี่ยเขามาเที่ยวกรุงศรีอยุธยาเขาก็มาดูฝีมือที่เขาทำไว้ในอดีตเนี่ยนะครับแล้วเขาก็รู้สึกสังเวชเขาก็เลยบริจาคเงิน 200,000 บาทในเมื่อพ.ศ. 2500 2500นะครับสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ว่าจะมีคหบดีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณหญิงอมเรศสมบัติเนี่ยเป็นนายทุนใหญ่ซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารหลังนี้ขึ้นมาเราก็เลยเห็นพระวิหารหลังนี้เป็นฝีมือการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นะครับใครไปเที่ยวตอนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเลยเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสีดำมาแต่ไหนแต่ไรลงรักไว้อย่างนั้นมาเป็นสีทองเอาในสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเนี่ยที่เป็นพระสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนอยุธยาท่านเห็นแล้วว่าพระพุทธรูปเนี่ยสีดำดูไม่เป็นสู้เป็นมงคลนะท่านก็เลยโปรดให้มีการปิดด้วยทองคำทุกวันนี้เราก็ไปก็จะเห็นเป็นสีทองแล้วนะครับอันนี้คือวัดพระศรีสันเพชรท่านนี้วัดสุดท้ายของอุทยานประวัติศาสตร์วิทยาอีกวัดนึงวัดนี้สำคัญตรงไหนมีใครหลายคนจะตอบบ้างวัดนี้คือวัดราชบูรณะสำคัญยังไงสำคัญที่สุดด้วยสำคัญที่ว่าในเจดีย์องค์เนี้ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับในพระปรางองค์เนี้ยแต่มันมีกลุอยู่ข้างล่างเดินลงไปได้ข้างล่างครับเมื่อพ.ศ. 2500เนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยขุดพบวัตถุโบราณมหาศาลเลยเป็นทองคำล้วนประดับพวกอัญมณีอะไรต่างๆพระแสงขันชัยศรีนะครับเครื่องราชูปโภคทองคำอะไรมากมายเลยแต่จริงที่เจอเนี่ยมันเจอหลังจากที่ผู้ร้ายน่ะมันเข้าไปแล้วนะเป็นของเหลือน่ะเป็นของเหลือแต่ก็ได้ทองคำมาหนักเป็น100กิโลกรัมอ่ะนะครับเขาก็เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยไปทอดพระเนตรเอาของมาไปพักเอาไว้ที่โรงพักอยุธยาท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรแล้วท่านก็รับสั่งว่าของที่เจอเนี่ยมากมายเนี่ยไม่ควรจะเอาไปไหนไม่ใช่ขนไปกรุงเทพเจอที่ไหนก็แสดงไว้ที่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาของการที่ว่าสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่อยุธยานะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าให้มีการเช่าจำหน่ายพระพิมพ์โอ้โหพระพิมพ์ในนั้นเป็นแสนองค์นะพระพิมพ์ที่กุวัดราชบุรณะเป็นแสนองค์แล้วในพ.ศ. 2500กว่าๆเนี่ย2500 2500เนี่ย
สามารถจะขายพระพิมพ์ที่เนี่ยได้ไปเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับ3ล้านกว่าบาทโอ้โหสมัยสร้างพิพิธภัณฑ์ได้แล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วเปิดด้วยครับแล้วในการที่เสด็จมาทอดพระเนตรในครั้งนั้นเนี่ยอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยกราบประคมทูลท่านว่าไงรู้ไหมครับมันมีพระแสงดาบโอ้โหยาวเนี่ยประมาณเป็นเมตรนะฮะแล้วอยู่ในฝักเนี่ยครับบอกว่าประชาชนเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้เห็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยทรงชักพระแสงขันออกมาครับพระเจ้าอยู่ท่านว่าไงรู้ไหมครับท่านบอกมันจะชักออกมาได้ไงสนิมเกลือออกอย่างนั้นอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าตัวอธิบดีเนี่ยคุณธนิตอยู่โพเป็นอธิบดีเนี่ยครับท่านก็เป็นทึกแวะท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีน้ำยากัดสนิมดีๆครับผมลองไปหาดูครับสามารถจะกัดได้แล้วที่สุดแล้ววันเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยกรมศิลปากรไปทำเรียบร้อยกลับมาแล้วท่านก็โอ้สามารถจะดับไปดูได้แล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะดูเครื่องทองหยองอะไรเหล่านี้ไปที่ไหนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาทำไมชื่อเจ้าสามพยาเพราะว่าผู้ที่สร้างวัดเนี้ยครับคือเจ้าสามพยาหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ครับผมวัดที่สมบูรณ์มากเลยจะเคียงคู่กันกับวัดมหาธาตุครับนะครับมีรูปวัดมหาธาตุไหมครับเนี่ยแหละวัดมหาธาตุแต่จริงๆในรูปเนี้ยมันเป็นเพียงเจดีย์บริวารเท่านั้นเองส่วนองค์พระมหาธาตุเนี่ยซึ่งเป็นพระปรางองค์ใหญ่เนี่ยพังทลายลงในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วเจดีย์นี้สำคัญพระปรางองค์นี้สำคัญเจอพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระอบทองคำไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นซึ่งตอนเนี้ยก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอยุธยาแห่งหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยอยุธยาเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างที่ปรากฏภาพในดวงสแตมป์แหล่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนมันมีภาพยนตร์เรื่องอะไรย้อนยุคเป็นย้อนยุคอะเรื่องอะไรครับโอ้โหคนคือแต่งชุดไทยกันอะบุพเพสันนิวาสไงแล้วไปถ่ายทำกันที่ไหนวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามเนี่ยใครพิจารณาไม่ไปไม่ได้นะครับเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ยังไงสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองปรากฏภาพในสแตมป์อยู่ชุดหนึ่งไม่ทราบว่าคุณเจมส์จะตอบได้ไหมว่าในชุดอะไรโอ้ในชุดครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิหร่านอิหร่านนะเขาเอาวังโบราณมานะครับครับนะครับวังโบราณของเขาอายุเป็นพันปีเนี่ยชื่อวังเพอร์ซีโพลิสครับความที่ผมอยากจะดูเนี่ยวังเนี่ยมันเป็นยังไงถึงจำเป็นถึงต้องขนาดเอามาไว้ในนี้ครับผมบินไปอิหร่านด้านด้นไปข้ามทะเลทรายไปโอ้โหแบบมันอยู่ที่เมืองอิสฟาฮานนะครับขอโทษเมืองชิรัสเนี่ยโอ้โหไปดูมันทึ่งจริงๆเลยที่เขาเอานำเสนอเขาบอกเขาต้องใช้ของโบราณของเขานะครับมันสร้างอยู่กลางทะเลทรายซึ่งมันไม่มีภูเขาแต่มันเป็นปราสาทหินนะครับปราสาทหินโบราณเพราะฉะนั้นเราเอาวังของเขากับวัดชัยวัฒนารามของเราเนี่ยเอามาอยู่ในดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าต่างฝ่ายยางก็มีสิ่งมหัศจรรย์ของตัวเองครับนะครับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งนึงครับครับนี่ก็มาเที่ยวอยุธยาต่อไปก็เที่ยวเอาเป็นเรียกว่ารอบๆประเทศดูว่าแต่ละภูมิภาคมีจุดสถานที่เที่ยวเด่นๆชุดไหนบ้างนะฮะครับไม่เป็นชุดนี้ครับโอ้ชุดนี้น่าสนใจครับคือหลายคนก็เห็นแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมอาจจะมีความรู้สึกว่าธรรมดาชุดนี้เขามีด้วยกัน4ดวง4ดวงครับแล้วออกมาเนื่องในโอกาสงานประชาสัมพันธ์งานแสดงตาไปรษณียากรโลกกรุงเทพ2546ใช่ครับอันนี้เป็นชุดที่2ครับผมชุดที่2นะครับแล้วชุดที่2เนี่ยชุดที่เป็นอาหารแล้วมีชุดที่เป็นชุดแรกเป็นอาหารที่ว่ามี4ภาคนะครับแล้วชุดเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยครับแต่เป็นภาพวาดทั้งสิ้นนักออกแบบและวาดทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยุคไหนครับสงครามโลกครั้งที่สงครามโลกครั้งที่2แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกสะพานตัวจริงๆน่ะมันไม่ใช่อันนี้ครับนี่มันสร้างในทีหลังของจริงๆมันพังไปแล้วใช่ไหมครับผมพังไปแล้วแต่ว่าเราถือว่าอันนี้ก็ยังเป็นอนุสรณ์อ่ะฝรั่งพวกอเมริกันพวกอะไรนิยมที่จะมาดูมากเพราะอะไรเพราะว่าทหารของเขาเนี่ยมาล้มตายเป็นร้อยเป็นพันอยู่ที่นี่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจมันเป็นไฮไลท์เหมือนกันที่ว่าคนต่างประเทศมาต้องมาดูที่นี่นะครับสะพานมรณะที่นี่ทีนี้ในชุดเดียวกันเนี่ยมันจะมีอีกแห่งหนึ่งนี่คืออ่าวมายาอ๋อนี่สวยอ่าวมายาอยู่ที่ไหนครับอ้าวใครจะตอบทันทีให้รางวัลอีก
เนี่ยให้2ชิ้นอ่าวมาหยาเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่าวมาหยากระบี่คนไหนจะตอบยกมือเอาข้างหน้าบ้างก็ได้ครับกระบี่อยู่ส่วนไหนของกระบี่แล้วครับเอาถือว่าถูกกันแล้วกันในเบื้องต้นนี้อ่ะรับรางวัลไปเลยครับให้กันง่ายๆนี่แหละมันอยู่ที่เกาะพีพีเลเกาะพีพีเลแล้วพีพีเลเนี่ยมันห่างจากฝั่งไปเป็น10เป็น100กิโลครับนะครับแล้วมันน้ำมันใสมากแล้วก็เอามาหยาเนี่ยมันเกิดจากการพังทลายของธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าผานะครับหน้าผาแล้วมันพังมาเป็นพันล้านปีเนี่ยมันพังลงมามันก็เลยกลายเปิดเป็นช่องให้น้ำมันเข้ามาครับนะครับแล้วน้ำใสมากแล้วทีนี้เหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีก่อนสึนามิเนี่ยที่นี่เป็นยังไงบ้างพวกปะการังใต้น้ำเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยที่นี่สภาพดีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพีพีเลเนี่ยครับผมนะครับทีนี้ก็อีกแหล่งนึงนะครับในชุดเดียวกันเนี้ยนะครับชุดนี้ทุกคนอาจจะเคยไปแล้วล่ะอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนครับดอยอินทนนท์นะครับแต่มุมนี้พวกเราเคยขึ้นไปไหมรับรองเลยหลายคนไม่เคยได้ขึ้นหรอกเพราะว่ากว่าจะขึ้นไปจะใช้เวลาหลายชั่วโมงผมเองเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงได้ภาพนี้มานะครับผมไปกับน้องออกแบบสแตมป์นะครับเราขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้พาเราขึ้นไปบอกว่าอยากจะได้พระธาตุเจดีย์ณพระเมธนีดลกับณพระพลภูมิสิริเนี่ยสององค์พร้อมกันในเวลาเดียวกันถ้าเราไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเราจะเห็นทีละองค์แงนไปสมบูรณ์ก็เห็นด้านนี้แงนไปนี้ก็เห็นองค์นี้นะครับแต่ทีนี้ทำยังไงจะเห็นมีมุมมองไกลเราจะวาดจินตนาการเองมันก็ไม่ได้ขึ้นไปครับขึ้นไปที่ไหนบนดอยอินทนนท์ครับมันอยู่มันทางกิ่วแม่ปานขึ้นไปนะครับแล้วขึ้นไปบนยอดนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเดินขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยเพราะอะไรมันต้องขึ้น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 แล้วไหนจะต้องข้ามขอนไม้ผุผุซึ่งมันต้องโอ้โหมันลำบากอะนะครับแล้วพอขึ้นไปอยู่บนสันของมันดอยอินทนนท์ขึ้นไปอยู่ส่วนที่สูงที่สุดที่ไม่มีอะไรบังแล้วขึ้นไปบนนั้นน่ะเราจะเห็นฝั่งเชียงใหม่ครับแล้วก็อะไรนะแม่ไม่ใช่แม่แตงอำเภออะไรนะไม่ใช่แม่โจ้อำเภออะไรนะอีกด้านนึงเนี่ยนะครับคือเห็นหมดเลยนะครับเห็นอำเภอจอมทองคือไม่มีอะไรที่จะบังแล้วก็เลยเห็นพระธาตุองค์นี้ชัดๆช่างภาพของเราก็บันทึกภาพไว้เยอะแยะแล้วก็เอามาเลือกภาพที่ดีที่สุดที่เห็นภาพเนี้ยวาดนี้ก็เลยออกมาแต่ทีนี้แหล่งท่องเที่ยวแห่งเนี้ยถ้าใครไปที่เดียวดอยอินทนนท์แล้วเนี่ยบางทีก็แค่ไปจุดที่แบบว่าที่มีกู่อัฐิของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ใช่ไหมที่เป็นพระบิดาของสมเด็จของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะส่วนมากไปแค่นั้นแต่ถ้าขึ้นไปบนกิ่วแม่ปานเนี่ยที่จะเห็นอันเนี้ยแล้วทราบไหมครับว่าดอยอินทนนท์เนี่ยมันยาวขนาดไหนภูเขาอันเนี้ยมันยาวขนาดไหนยาวมากไหมมันไม่ได้ยาวแค่เมืองไทยนะครับมันเป็นหางของเทือกเขาหิมาลัยโอ้นี่ไม่ใช่ของเล่นนะผมอ่านดูในดูในใน Google แล้วครับโอ้ดอยอินทนนท์นี่มันหางของภูเขาหิมาลัยนะเลยนะครับโอ้โหมันเป็นหางหางทอดยาวแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกหางๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมันก็หดลงไปใต้ดินครับมันก็โผล่ลงไปใต้อ่าวไทยครับแล้วมันก็ขึ้นไปโผล่เป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยมันรูปตัว S อ่ะครับนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เรื่องแต่เดิมก็อาจจะเป็นน้ำมาก่อนนะครับแล้วอันนี้ผ่านนกเขาหรือเปล่าครับนะครับที่ภูกระดึงใช่ไหมฮะครับผมที่ภูกระดึงนะครับภาพนี้ถ้าใครไปทีไรเนี่ยต้องนี่เป็นจุดไฮไลท์ที่จะต้องไปถ่ายรูปกันนะครับพวกท่านเคยไปไหมอันนี้ตอนนี้เขาบอกอะไรลูกหาภูกระดึงไม่ว่างงานขาดตลาดขาดตลาดตอนแรกขาดตลาดพักหนึ่งเขาบอกแบกอะไรตู้เย็นขึ้นไปบนภูกระดึงเลยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นของหายากไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาพักโควิดบ้างแล้วก็เขามีภาระกิจเขาไปทำงานอย่างอื่นแล้วใช่ครับเนี่ยแล้วถ้าใครไปเนี่ยถ้าไปถึงภูกระดึงแล้วไม่ได้ถ่ายอย่างเงี้ยครับก็เหมือนไม่ได้ไปไม่มีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอันซีนสำหรับหลายๆคนผมเองก็เถอะผมไม่เคยไปอยากจะไปมันหมดเวลาของผมแล้วโอ้โหนะครับวันนี้เรามาเที่ยวป่าเราเที่ยวป่าแล้วมาต้องดูอันนี้ครับพี่เมย์ครับมาให้ชื่นใจหน่อยที่บอกว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มี
ไม่ว่าจะเป็นป่าเขามีทะเลมีน้ำตกชุดเนี้ยออกมาเมื่อพ.ศ.2523นะครับผมดูเหมือนจะวันที่1กรกฎาคมครับโอ้โหนะครับแล้วออกมาเนี่ยน้ำตกของเราเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเราแบบไม่ค่อยจะรู้ว่ามันมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าน้ำตกนี้มันอาจจะดูธรรมดาธรรมดาไปแล้วแต่ในอดีตของคนไทยเนี่ยเนี่ยน้ำตกอะไรไซโยกครับอันนี้ตกไซโยกนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับน้ำตกไซโยกที่เมืองการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันจะไปกันเพราะว่าเมืองการไปง่ายไหมสมัยก่อนไม่ง่ายเลยแม้กระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านเสด็จไปท่านยังประทับใจเลยถึงก็เป็นที่มาของเพลงเขมรไซโยกนะครับตอนนี้ไปง่ายอันนี้เมื่อถ้ากับเป็นภาพนี้เนี่ย40ปีที่แล้ว2523 40ปีนะครับซึ่งเรามีน้ำตกหลายอย่างคือน้ำตกไซโยกนะครับน้ำตกปุญญาบาลอันนี้ผมเพิ่งไปมาปีที่แล้วฮะแบบสแตมป์เลยแบบนี้เลยฮะคือน้ำตกปุญญาบาลเนี่ยนะครับถนนด้วยมันอยู่ติดถนนนะครับสะดวกแต่เวลาหน้าฝนจริงๆเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับทำไมเข้าไม่ได้น้ำมันแรงมากถึงขนาดที่เราไม่เข้าไปไม่ได้เลยแต่อยู่ติดถนนเดินเข้าไปนิดเดียวใช่ครับแล้วละอองมันก็จะไกลมากเลยนะครับน้ำตกปุญญาบาลครับต่อไปก็เขาใหญ่น้ำตกเหวสุวัตครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากครับนะครับมีช้างช้างด้วยเป็นที่สังเวยชีวิตของพวกช้างทั้งหลายเนี่ยมันสูงมากน้ำตกเหวนรกนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากครับผมอันนี้น้ำตกสิริภูมิใช่ไหมครับใช่ครับน้ำตกสิริภูมิที่จังหวัดอะไรครับเชียงใหม่เป็นน้ำตกที่แบบว่าไหลแผ่นะครับอันนี้ดูกันแบบว่าอิ่มๆเลยซอฟๆนะครับมันคล้ายๆน้ำตกอะไรที่แม่สอดไอ้ที่อุ้มผางที่ชีรอซูนะครับแต่ชีรอซูก็จะมีชั้นเชิงมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อพ.ศ. 2523อันนี้นะครับพูดท่องเที่ยวเก่าๆนี่ผมนึกถึงชุดนี้เลยฮะชุดไหนครับหลายที่ครับไม่ได้เห็นแบบนี้อ๋อแหลมสิงห์ที่ภูเก็ตตอนนี้คงไม่เป็นแบบนี้นะฮะคือเมื่อปี2518เนี่ยนะครับในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายเนี่ยเราก็ออกสแตมป์ชุดนี้มาก็เป็นรูปชายทะเลต่างๆซึ่งลองคิดดูนะสแตมป์เนี่ยมันเป็นจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์จริงๆเลยมันเป็นประวัติศาสตร์อย่างนึงนะฮะคือใครไปเห็นแหลมสิงห์ตอนนี้มันไม่มีอย่างนี้แล้วไม่มีอย่างนี้แล้วแน่นอนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับผมหน้าทึ่งอีกอย่างนึงด้วยเอาลองดูอีกรูปนึงครับนี่สามอ่าวอ่าวประจวบไอ้อ่าวประจวบนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับผมนะครับลองดูอีกอ่าวนึงสามีหลาสามีหลาประมาณแถวๆเนี้ยยังก็ยังเหมือนเดิมประมาณนี้น่าจะพอได้ลองดูอีกอันนึงอันนี้เซอร์ไพรส์พัทยาใครจะคิดไหมว่าพัทยาจะมีมุมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกบันทึกไว้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยใช่ครับใครไปเที่ยวพัทยาแต่ก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาจะไปดูอะไรความศรีวิไลของบ้านเมืองหรือไปดูไปร้านอาหารไปเที่ยวบาร์อะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยเขาไปดูอย่างนี้กันเป็นแบบนี้ไปแล้วพัทยาแล้วมันดิบๆขนาดเมื่อ2518นั้นยังดิบๆครับผมพัทยายังไม่ได้เป็นเมืองที่แบบเป็นเศรษฐกิจอะไรครับโอ้โหนะครับแล้วก็พูดถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบบางทีอยู่ในหลายๆชุดก็มีนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับที่มองว่าหลากหลายชุดอย่างชุดนี้เลยอันเนี้ยเขาตะปูเนี่ยตัวนี้เป็นชุดอะไรครับพี่เมย์อาเซียนวิสิตอาเซียนกับการท่องเที่ยวอาเซียนนะครับพ.ศ. 2535ครับผมชุดนี้เนี่ยมันมีหลายชุดแต่ว่ามันเป็นการออกร่วมกันของกลุ่มประเทศในอาเซียน10ประเทศเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะออกมาแล้วก็ครับสิ่งต้องสถานที่ท่องเที่ยวตัวเอง10ประเทศเนี่ยออกมาใช่ครับอันนี้นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็ระดับโลกเลยนะครับอันนี้มันเป็นฉากในหนังด้วยใช่มั้ยหนังเรื่องอะไรครับเจมส์บอนด์ครับคนก็เรียกว่าเจมส์บอนด์ไอซ์แลนด์นะฮะเขาเรียกเขาในเขาตะปูนะฮะเขาตะปูนี่ก็เป็นในส่วนของทางตัวโลกใต้ทะเลใช่ในเมืองไทยทีนี้ใต้ทะเลของเราเนี่ยมันมีชื่อเสียงในเรื่องของความใสของน้ำทะเลโดยฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยมหาสมุทรอินเดียพวกเนี้ยน้ำจะใสเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเข้ามาชมไอ้เรื่องของโลกใต้ทะเลของเรานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็ต้องไปเที่ยวแบบนี้พูดถึงใต้ทะเลก็มีอีกอันนึงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเมื่อปีพ.ศ. 2544เนี่ยครับผมความที่ใต้ทะเลมันมีอะไรที่มากมายเนี่ยจะเป็นสแตมป์แค่ดวงเดียวเท่านั้นมันเล็กน้อยครับมันก็เลยเป็นที่มาของสแตมป์จิ๊กซอ12ดวงโอ้โหแผ่นเนี้ย12ดวงเลยเพราะนั้นฉีกดวงใดดวงนึงมาเนี่ยมันก็ยังคงความสมบูรณ์ความเป็นสแตมป์นะครับแต่ไม่ส่วนมากคงไม่ฉีกหรอกเก็บไว้ทั้งนี้นะครับ
อันนี้โลกใต้ทะเลเนี่ยอันนี้สมมติถ้าไม่มีอะไรทำก็เอามาฉีกแล้วมาต่อเป็นจิ๊กซอได้ได้ครับแล้วสลับกันได้นะฮะครับโอเคแล้วก็มาสแตมป์ชุดที่แล้วนะครับอีก2ดวงนะครับอันนี้นี่ที่แม่อุคอหรือเปล่าที่แม่ฮ่องสอนครับนะครับเวลาเขาถึงเทศกาลช่วงนี้แหละครับผมหรืออาจจะเลยมาเลยวันมาเมื่อกันอ่ะไปดูทุ่งบัวตองดอกบัวตองใช่ไหมครับผมครับโอ้โหไปดูแล้วน่าทึ่งมากเลยครับมันเหลืองกันไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรานิยมไปดูอะไรกันนะใกล้ๆกรุงเทพดูทันทวันกันครับผมนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จัดไอ้เที่ยวรถพิเศษเนี่ยซึ่งพูดถึงการจัดรถเที่ยวรถเนี่ยนะครับการรถไฟเนี่ยเขาจะมีเที่ยวรถอยู่หลายเที่ยวครับผมไปเที่ยวสายน้ำตกครับนะครับหรือว่าจะไปชลบุรีครับจะไปปราณบุรีครับหรือจะไปพัฒนานิคมคือไปเขื่อนป่าสักจุลครับนั่นแหละนะครับก็จะจัดรถไฟไปนี่ก็เป็นอีกดวงนึงครับอันนี้น้ำตกอะไรคลองลานน้ำตกคลองลานที่กำแพงเพชรครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวลาวเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับแก่งน้ำของอะไรครับของลาวอ่ะเขื่อนแก่งหลีผีหลีผีหลีผีคล้ายๆกันนะครับแต่ของเราก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกับไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันโอ้โหสแตมป์นี่มีเรื่องราวให้ดูหลากหลายมากๆเลยนะครับนอกจากที่ตรงนี้นะครับนอกจากในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติแล้วนะครับในส่วนของทางตัวที่เรียกว่าเราสามารถไปเที่ยวได้เรียกว่าทั้งปีเลยใช่ไหมครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นในส่วนของทางเชิงศาสนาด้วยนะครับโอ้โหคือเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะครับทางไปรษณีย์เองเนี่ยออกมาโดยตลอดครับผมนะครับออกแสดงชุดเกี่ยวกับศาสนามาโดยตลอดเนี่ยไหว้พระได้นะครับบางทีเนี่ยมันมาในรูปของโบสถ์วิหารของจิตรกรรมฝาผนังนะครับอันนี้ในธีมอันนี้เป็นคือเป็นวันวิสาวิสาขบูชาใช่ครับครับผมคือในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีหลายวันครับแต่ตอนนี้เขามาโฟกัสเอาวันวิสาขบูชาครับผมนะครับสลับกันออกการบางปีก็ออกวันมาฆบูชาบางปีก็ออกวันอาสาฬหบูชาทีนี้เวลาเราไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนะครับหนีไม่พ้นเลยก็ต้องไปพระธาตุดอยสุเทพครับทีนี้พวกเราเคยคิดไหมว่าทางเชียงใหม่เนี่ยเขามีพระธาตุเจดีย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่เหมือนกับภาคอื่นนะครับมาในลักษณะนี้คืออะไรปิดทองครับผมนะครับเราคิดว่าเขาปิดทองกับอะไรบนพื้นของเจดีย์เนี่ยมันเป็นอะไรลำพังเนี่ยถ้าสมมติทองเราจะเอาไปติดอยู่บนพื้นผิวของปูนของอิฐอะไรพวกนี้มันจะเข้าไหมมันไม่ค่อยเข้าหรอกว่าอิฐเอิดมันก็เสื่อมสภาพก็ผุมันลอกมันร่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะไม่เรียบอย่างนี้เราคิดว่าเขาติดไว้บนอะไรฮะเป็นโลหะแล้วโลหะนั้นมันประเภทอะไรรู้ไหมทองแดงโอ้โหเป็นทองแดงแล้วทีนี้ลักษณะอันเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือเลยเขาเรียกปิดทองจังโกทองจังโกทองจังโกไม่เคยได้ยินเลยครับคือทองจังโกเนี่ยมันเป็นศิลปะชนิดนึงนะครับโดยการปิดทองไปบนโลหะนะครับตอนที่จะปิดเนี่ยมันก็ต้องทำวิธีการเหมือนกับปิดทองพระนั่นแหละตรงรับถึงทองเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ทองจังโกเนี่ยมันจะอยู่นานนับร้อยปีแต่โลหะที่เขาหุ้มลงไปเนี่ยพอเขาสร้างเจดีย์เสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะหุ้มโลหะเนี่ยขนาดเดียวกับเจดีย์นี่เลยถ้าไปเห็นตอนแรกก็จะเห็นเป็นแผ่นทองแดงอ่ะหุ้มเจดีย์เลยแล้วเขาก็จะมีอะไรครับหมุดหรือตะปูเนี่ยตึงเข้าไปทีนี้ตะปูเหล่านี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์บางทีเขามีพิธีพุทธาพิเศษอะไรมาก่อนที่จะตรึงมันไปเขาเรียกตะปูสังขวานนท์เคยได้ยินไหมสังขวานนท์เนี่ยเป็นพวกเครื่องรางนะครับแล้วตรึงมันลงไปแล้วก็ปิดทองน้ำก็เข้าไปไม่ได้นะครับเจดีย์ข้างในก็ยังคงสภาพอยู่นะครับทีนี้มาถึงอยุธยารับอิทธิพลของทางเหนือเข้ามาด้วยเจดีย์วัดชัยวัฒนารามในอดีตนะครับเคยเป็นมีลักษณะเป็นอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดูได้ยังไงถ้าเราไปดูที่วัดปรางวัดชัยวัฒนารามจะไปเห็นรอยรูพุ่นไปทั่วเลยแต่ยังมีระเบียบนะครับเป็นรอยหมุดเนี่ยยังเป็นระเบียบเลยหรือแม้ว่าพระปรางบางแห่งในวัดในกรุงเทพอย่างวัดพระเชตุพนเนี่ยวัดสุทัศน์เนี่ยผมไปเห็นเขาโอ้โหนี่สมัยก่อนมันเป็นจังโกเนี่ยแต่สมัยนี้เขาหลุดลอกเขาลอกออกหมดนะครับอันนี้วัดพระธาตุอะไรครับพระธาตุหาริบุญชัยที่ลำพูนนี่ก็เหมือนกันนะครับพระธาตุหาริบุญชัยนี่ก็เป็นจังโกเหมือนกันครับผมโอ้โหนะครับนอกจากเราไปเที่ยวกันด้วยสถานที่เนี่ยเรายังมีการไปเที่ยวในส่วนของทางตัวในเรื่องของเป็นกิจกรรมด้วยนะครับที่เป็นในส่วนของทางตัว
งานต่างๆนะครับงานประเพณีเรามาดูนะครับประเพณีในแต่ละภาคครับผมเป็นยังไงบ้างแหล่งท่องเที่ยวของไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นธีมของเขาอย่างการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยพยายามจะรณรงค์มากเลยว่าท่องเที่ยวในช่วงไหนยังไงครับอันนี้เป็นท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดูจากภาพนี้แล้วอ้าวต้องถามสักคนหนึ่งนะว่าสแตมป์ดวงเนี่ยออกมาเมื่อพ.ศ.2530ปีท่องเที่ยวไทยอยากจะรู้ว่ามันเป็นประเพณีอะไรครับถามหน่อยครับประเพณีอะไรนี่ลักษณะเด่นของเขาเลยคนไหนตอบครับอ้าวรับรางวัลตักบาตรดอกไม้ครับตักบาตรดอกไม้แล้วสำคัญที่สุดเลยนะครับตักบาตรดอกไม้ดอกไม้ที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่อยู่จะเอาดอกนู้นดอกนี้มาใช้นะเขาเรียกดอกชนิดหนึ่งว่าเอาอีกสักรางวัลหนึ่งดอกอะไรถูกต้องครับเอารับรางวัลอีกรอบเขาเรียกว่าดอกข้าวพรรษามีมันมีลักษณะคล้ายๆกับดอกกล้วยไม้แหละแต่มันเป็นไม้ล้มลุกประเภทพวกมีหัวน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวัดพระพุทธบาทแล้วสำคัญที่สุดเลยที่วัดพระพุทธบาทเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนอะไรในพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องพุทธประวัติพระสงฆ์ที่ท่านลงบันไดลงมารับบาตรเนี่ยนะครับจะเหมือนกับพุทธประวัติตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อถึงเวลาท่านก็เสด็จลงมาเป็นทิวแถวเนี่ยเขาจะใช้อันเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้วัดต่างๆเวลาออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะใช้แนวทางแบบนี้เช่นวัดมณีสถิตกับปิดสถารามที่อุทัยธานีหรือวัดไหนๆที่เขามีลักษณะเป็นบันไดอย่างเงี้ยคนก็จะมารอใส่บาตรกันข้างล่างนะครับเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยกลับจากเสด็จกลับมันจะโปรดผู้สมานดาแล้วในภาพเนี้ยที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยสมัยอยุธยาที่มันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนอกจากอยุธยาที่กรุงแตกไปแล้วมีแต่ซากเนี่ยครับเราจะเห็นชัดเจนได้ที่ไหนเนี่ยที่พระพุทธบาทสระบุรีสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมในไปปลายในราชวงศ์บ้านภูหลวงแล้วครับผมนะครับราชวงศ์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยแล้วมณฑปเนี่ยเป็นมณฑปที่สมบูรณ์ในเรื่องของความสถาปัตยกรรมครับนะครับแล้วมีอะไรล่ะรอยพระพุทธบาทเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นโดยแบบขึ้นบนนั้นอ่ะมันแต่เดิมมันมีหลุมอยู่ครับผมแต่ว่าสร้างพระพุทธบาทขึ้นมาคล่อมแล้วพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทเนี่ยหลายท่านคงเคยไปแล้วฐานะของวัดเราคิดว่าจะเป็นยังไงฐานะของวัดเนี่ยจะเทียบได้กับอะไรวัดในอะไรในเอาในกรุงเทพเนี่ยเทียบได้วัดอะไรในกรุงเทพครับฐานะของวัดเนี่ยวัดเนี่ยก็มีฐานะนะชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอะไรเงี้ยชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเป็นชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารโอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่เบิ่มเลยในกรุงเทพมีกี่วัดชั้นเนี้ยในประเทศไทยมีแค่6วัดเท่านั้นเองครับวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์วัดนะวัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามครับวัดอรุณหรือยังครับวัดอรุณราชวรารามครับผมวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอีกวัดหนึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพเหมือนกันห่างไปสัก60กิโลได้วัดอะไรเอารางวัลวัดนี้ทุกคนเคยไปแล้วในเนี้ยวัดอะไรดีตกเย็นเราต้องไปกินข้าวกันแถวนั้นครับอาหารอร่อยเยอะมากเลยพระประสมเจดีย์เอาคนข้างตอบใช่ไหมครับเอารับรางวัลครับวัดพระประสมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเนี่ยชั้นใหญ่มากจากอันนี้นะครับเราลองลงใต้กันดูทีนี้ในเที่ยวบางไทยในเทศกาลอันนี้เขาเป็นพิธีแห่ขึ้นธาตุนะครับแห่ขึ้นธาตุที่พระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระศรีวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่นครศรีธรรมราชแล้วประเพณีนี้มันมีสืบเนื่องมาตั้งนานใครก็จะเอาแห่แล้วก็ผ้าเนี่ยขึ้นไปห่มพระธาตุแล้วเขาในวันเดียวกันน่ะเขาจะมีพิธีอย่างครับผมเขาเรียกแห่วัดภาษาทั้งนั้นผมก็ออกเสียงไม่ออกเขาเรียกแห่หมับหมอหอมอรอวออะไรออกแล้วมันเขียนอ่านยากแห่หมับมันต้องพูดแล้วมันต้องแลบลิ้นแห่หมับเนี่ยเคยได้ยินไหมแล้วแห่หมับเนี่ยเขาก็จะมีพิธีอย่างนึงเขาเรียกว่าประเพณีชิงเปรตครับผมพวกเราเคยได้ยินไหมชิงเปรตคือให้พวกคนที่ตายไปแล้วสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยมากินอาหารแต่สมัยนี้คนเป็นก็ไปกินกับเขาด้วยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีแห่ขึ้นธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับอีกชุดหนึ่งในชุดเดียวกันนะครับก็ประเพณีที่เรารู้จักกันมานานก็คื
ลอยกระทงแล้วก็ขึ้นชื่อลือชาที่สุดก็คือที่สุโขทัยที่มีท้าวศรีจุลวรักษ์เนี่ยท่านเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วประเพณีเนี่ยลอยที่ไหนก็ไม่ได้อารมณ์เท่ากับไปลอยที่สุโขทัยนะครับถ้าลอยกรุงเทพไปลอยตามใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอีกประเพณีหนึ่งนะครับอีสานครับผมขึ้นชื่อที่สุดก็คือบุญบั้งไฟฉันนี่บุญบั้งไฟในรูปนี้มันฟิกลงไปแล้วว่าที่จังหวัดไหนดูจากรูปนี้มันบอกเลยโยสายักษ์โสธรเราดูจากอะไรครับมันต้องมีที่มาในรูปนี้มันบอกอยู่ดูจากเจดีย์กูข้าวน้อยไงชื่อว่ากูข้าวน้อยข้าวน้อยข้าแม่ครับนี่แหละคืออันนี้ที่ยโสธรนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีหลายหลายภาคของเราครับนะครับในสแกมพี่เมย์อยากเล่าอะไรเป็นพิเศษนะครับอยากเล่าดวงไหนเป็นพิเศษสำหรับบางดวงนี้นะครับลองดูดิอยากรู้ว่าอะไรเป็นพิเศษเรามาดูดอนเจดีกันดอนเจดีดอนเจดีเนี่ยนะครับอนุสรณ์ดอนเจดีเนี่ยภาพสถานนี้เป็นประวัติศาสตร์มากเลยที่ว่าผมเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนี่อยู่ที่ไหนสุพรรณบุรีเมื่อสแตมป์ชุดนี้ออกนี่นะครับดูเหมือนจะประมาณพ.ศ. 2498 98ครับนะครับสแตมป์ดูนี้ออกมาเนี่ยพิมพ์สวยงามมากพิมพ์มาจากบริษัทวอเตอร์โลแอนด์ซันจำกัดที่กรุงลอนดอนแล้วพิมพ์ในระบบลายเส้นด้วยเหมือนธนบัตรเนี่ยแล้วก็เป็นพิมพ์เป็นสแตมป์ชุดแรกๆในรัชกาลที่9แต่ทีนี้สิ่งที่มันพิเศษตรงไหนที่บอกว่าดอนเจดีย์เนี่ยมันคือบริเวณที่เรียกว่าหนองสาหร่ายที่พระบาทที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเนี่ยท่านทรงกระทำยุทธหัตถีกันนะครับแล้วก็มีการสร้างเจดีย์เนี่ยไว้ขึ้นไปเป็นที่ระลึกเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่มีรูปนี้อยู่เนี่ยนะครับเจดีย์องค์เนี้ยไม่มีสภาพนี้นะครับมันเป็นแค่มูลดินอ่ะเป็นแค่กองดินเฉยๆนะครับแล้วเวลามันล่วงไปต้องเป็น10ปีครับรัฐบาลก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่อย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นองค์นี้เลยครับผมครอบมูลดินนั่นแหละลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวดอนเจดีย์เนี่ยเราสามารถจะเข้าไปในเจดีย์นี้แล้วเราก็จะเห็นซากเดิมของเจดีย์นี้ได้ทีนี้เจดีย์เนี่ยข้อสันนิษฐานเนี่ยในการออกแบบเจดีย์องค์นี้มาเนี่ยทราบไหมครับว่าเขามีแนวคิดจากเจดีย์องค์ไหนบอกได้เลยว่ามาจากอยุธยาต้นแบบจากควรจะเป็นวัดไหนดีเดี๋ยวผมจะใบ้นิดนึงนะแล้วทุกคนจะตอบได้เป็นวัดที่เกี่ยวกับพระนเรศวรด้วยวัดที่อยุธยาวัดเนี้ยวัดอะไรดีคนไปอยุธยานี่ต้องไปเสมอเลยถูกต้องครับรับรางวัลเก่งมากเลยครับคนไหนพูดว่าใหญ่กวินเอารับรางวัลไปโอ้เก่งเรื่องเหรียญเก่งเรื่องอะไรด้วยนะเก่งมากเลยครับนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลไงถ้าเราไปวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาเนี่ยเจดีย์จะเป็นโซนสันฐานนี้แล้วก็วัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านนับถือสมเด็จพลรัตน์ที่วัดนี้มากวัดนี้ไม่ได้สร้างในสมัยท่านหรอกเดิมชื่อว่าวัดเจ้าแก้วเจ้าไทยนะครับแล้วก็ตอนที่มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเนี่ยนะครับท่านก็ไปกราบพระพลรัตน์นะครับแล้วท่านก็ฆ่าโทษกับแม่ทัพในกองว่าไอ้ตอนที่ท่านไปสู้กับพระมหาอุปราชาเนี่ยท่านหลงก็ไปอยู่ในหมู่ของข้าศึกเพียงพระองค์เดียวชิดกับช้างอ่ะนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าไง พวกแม่ทัพแม่กองทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนฝุ่นตลบอบอวนแต่ท่านสามารถที่จะเอาชัยชนะได้ทีนี้ท่านจะลงโทษถึงประหารเลยปรากฏว่าสมเด็จพลรัตน์ที่วัดป่าแก้วเนี่ยนะครับวัดป่าแก้ววัดเจ้าแก้วจันทร์เนี่ยก็ทูลทัดทานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิมิตที่พระองค์ท่านเนี่ยจะได้รับชัยชนะที่เรียกว่ากฤษดาพินิหารอันบทบังมิได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คือมันจะปรากฏขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันอาจจะไม่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าท่านไปอยู่คนเดียวในวงล้อมของพม่าแต่ท่านก็สามารถได้ชัยชนะครับผมแต่สมัยก่อนพม่าเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมครับผมครับเขาไม่ลุมครับนะครับเขาไม่ลุมตัวพอท่านได้ชัยชนะแล้วเนี่ยก็คือกลับกันไปแล้วก็ว่างเว้นอีกเป็นร้อยปีครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็สงบสุขมาร้อยปีแล้วตอนนี้ท่านก็สร้างเจดีย์ใหญ่นี้ไว้ครับนะครับแล้วเจดีย์ใหญ่ปัจจุบันยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบ 100% ครับผมแล้วสำคัญที่สุดเลยว่ากรมศิลปากรก็ไม่กล้าที่จะไปขุดด้วยครับไม่กล้าที่ไปขุดหาทรัพย์สินด้วยทำไมถึงไม่กล้าครับพวกเราคิด
คิดว่าอย่างไรว่าทำไมถึงไม่กล้าที่จะขุดแน่นอนทุกเจดีย์ทุกองค์ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยขุดกันจนเป็นโพรงหมดแล้วนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้ขุดกรมศิลปากรก็ไม่กล้าขุดด้วยซ่อมใหญ่เมื่อพ.ศ. 2523ครับทราบเป็นไงแล้วเจดีย์องค์เนี้ยมันเอียงอ๋อความใหญ่ของเจดีย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เจดีย์มันตรงได้ครับกรมศิลปากรแนะเพียงว่าให้ขุดบ่อให้ขุดสระด้านนึงเพื่อให้ดินข้างนึงมันอ่อนแล้วเจดีย์มันอาจจะย้อนกลับมาก็ได้อีกวิธีนึงใช้สลิงดึงซึ่งเขาก็ใช้วิธีนั้นคือใช้สลิงดึงนะครับแต่แล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยมันก็ยังเอียงอยู่อย่างนั้นนะครับเหตุที่ไม่มีการขุดเพราะว่ากลัวมันพังลงมาครับผมซึ่งเราสามารถจะมองเห็นข้างล่างได้นะครับอันนี้คิดว่ามีทรัพย์สินเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวขออีกสถานที่เรื่องปิดท้ายครับเป็นดวงที่พี่เมย์อยากเล่าให้ทางท่านผู้ฟังได้ฟังครับเอาเรื่องปราสาทหินดีกว่าปราสาทสุดท้ายนะครับเรื่องปราสาทหินปราสาทหินเอาเป็นเอาชุดอนุรักษ์2552กลุ่มปราสาทตามเดี๋ยวกำลังดูอยู่ครับแต่สำหรับสแตมป์นั้นนะครับเราเนี่ยได้บันทึกเอาไว้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะดูดอนเจดีย์แล้วเฮ้ยถ้าสมมติเราไม่มีภาพนี้เราก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนดอนเจดีย์เป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอีกโฉมนึงแล้วทีนี้เมื่อปี2552นะครับผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไปนึกถึงเรื่องตอนที่เราแพ้คดีเขาพระวิหารเขาพระวิหารเนี่ยมันอยู่จริงๆแล้วมันเคยอยู่ในอำเภออะไรจังหวัดอะไรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วมันอยู่ในดินแดนไทยซึ่งเราจะขึ้นจะลงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ของเรานะฮะวันดีคืนดีเมื่อพ.ศ. 2505เราเป็นความมากันมาหลายปีเนี่ยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ตัดสินความเอาว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารแห่งนี้นั่นก็หมายความว่ามีอธิปไตยเหนือดินแดนนะพูดง่ายๆเขามีเป็นเจ้าของเขาพระวิหารแต่ถ้าเราอยากจะได้ที่ดินเราก็ต้องไปรื้อพระวิหารออกศาลตัดสินศาลโลกเขาไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้จุดตัดของดินแดนไทยเนี่ยที่มันแน่นอนมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยตัดสินเอาว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของเขาพระวิหารแต่ไม่ได้พูดถึงว่าเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าของดินแดนนะเพราะฉะนั้นพวกเราเคยไปเขาพระวิหารกันไหมเขาพระวิหารนี่นะครับมันอยู่ในบริเวณอุทยานประสาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทีนี้เวลาเราจะขึ้นไปเนี่ยมันก็สโลปขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้ถ้าจะขึ้นไปเนี่ยไอ้ยุคที่มันถูกเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วเนี่ยเราต้องขออนุญาตต้องเสียค่าผ่านเหยียบแผ่นดินเขาไปแล้วถึงจะขึ้นบนปราสาทได้นะครับคนเขมรก็เหมือนกันถ้าไม่มีช่องอานม้าหรืออะไรทั้งหลายเขาก็ต้องมาขึ้นทางประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่ได้ไปเก็บตังค์เขาหรอกนะครับก็ต้องขึ้นไปคือพูดง่ายมันต้องผ่านดินแดนไทยอ่ะเขาก็มีแนวคิดที่เขาจะทำพวกกระเช้าหรืออะไรเงี้ยที่มันจะทัศนียภาพเสียไปนะครับทีนี้ผมมาทึกถึงเรื่องนี้เรื่องความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเอกสา รหรือเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างที่มันบอกว่าไอ้เนี่ยเราเป็นของไทยนะมาตั้งแต่แรกมันก็แย้งในศาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเมื่อปี2552เนี่ยก็มีแสดงชุดอยู่ชุดหนึ่งชื่อชุดอนุรักษ์มรดกไทยซึ่งเป็นภาพกลุ่มปราสาทตาเมือนแล้วก็ปราสาทสะดกก๊อกธมครับผมนะครับผมก็คิดว่าพูดในที่ประชุมเลยนะเสนอในที่ประชุมบอกว่าเนี่ยในประวัติศาสตร์เราเคยมีนะว่าเขาพระวิหารเนี่ยเราเคยถูกฟ้องร้องไปเนี่ยเพราะเราไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันของเราครับมันมีแต่เรื่องเล่าต่อมาไม่มีการปากที่ปากทางปากรั้วปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทำสแตมป์ขึ้นมาเนี่ยครับแน่นอนเลยประวัติศาสตร์ได้สิบร้อยปีข้างหน้าครับนะครับสิบปีร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะเนี่ยแล้วอย่างเปิดเผยว่าสแตมป์เนี่ยมันต้องบวนวายใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศไทยแลนด์เนี่ยเราก็ทำเป็นรูปปราสาทกลุ่มปราสาทตาเมือนพวกเราเคยปราสาทไปปราสาทตาเมือนไหมปราสาทตาเมือนเนี่ยมันอยู่ชายแดนไทยเลยอำเภอเขาพนมดงรักเนี่ยพนมดงรักเนี่ยแล้วมันมีตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดแล้วก็ตาเมือนเฉยๆตาเมือนนี่แปลว่าอะไรภาษาเขมรคือแน่นอนปราสาทหินน่ะมันเป็นวัฒนธรรมของโบราณอ่ะมันเป็นอิทธิพลที่มันแผ่เข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นเจ้าของเสมอไปนะครับอย่างปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยมันมาสร้างอยู่ที่เมืองการเนี่ยเขมรจะมาเอาไปได้ไหมมันก็ไม่ได้พิมายหรือแม้กระทั่งปางสามยอดลพบุรีก็ของเขมรทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นแผ่อิทธิพลทางด้านศิลปะเข้ามาทีนี้เนี่ยปรากฏว่า
ลุ่มประสาทตาเมือนเนี่ยตาเมือนจริงๆแล้วหมายว่าตาไก่ตาไก่แต่ถ้าเกิดเติมคำว่าทมลงไปตาเมือนทมทมแปลว่าอะไรทมแปลว่าใหญ่เช่นนครทมฉะนั้นนครที่มันใหญ่นั่นแหละทีนี้กลุ่มประสาทเราเนี่ยมันอยู่ชายแดนซึ่งมันละเอียดอ่อนมากจนที่สุดแล้วเราก็ไปเอาเราก็เอามาเป็นของเราได้เราก็ทำเป็นรูปสแตมป์อันนี้ซึ่งมันก็มีมาก่อนแล้วล่ะทีนี้เราก็บันทึกไว้ชั้นนึงละแต่มันมีอีกประสาทหนึ่งที่มันคิดลงไปอีกเหมือนกันซึ่งแต่เดิมเลยเนี่ยคนเขมรเองเนี่ยไปอาศัยประสาทนี้อยู่ตอนในช่วงที่สงครามที่เขมรมันจะแตกที่มีเขมรแดงแล้วบอกว่าพวกเขมรแดงมันทำลายสักพังไปหมดเลยปราสาทนี้คือปราสาทสะดกก๊อกทมอ๋อสะดกก๊อกทมตัวแรกมันมีสภาพดีนะครับครับแล้วปรากฏว่าพวกคนเขมรนะที่พวกหนีเขมรแดงมาเนี่ยมาเนี่ยทำลายปราสาทหมดเลยไม่มีชิ้นดีเลยมันก็กลายเป็นกองหินอยู่กับพื้นซึ่งกรมศิลปากรก็ฟื้นฟูมาให้มันเป็นปราสาทเหมือนเดิมแล้วครับเราก็เลยทำเป็นปราสาทอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นทำสแตมป์ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีพิธีเปิดตัวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดตัวสแตมป์อยู่ในปราสาทเลยนะครับผมปราสาทตาเมินปราสาทเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าภูมิใจแต่ทีนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยพอเราไปนึกถึงปราสาทอยู่ปราสาทนึงใกล้ๆกันชื่อปราสาทตาควายเคยได้ยินไหมปราสาทตาควายน้อยคนที่จะไปเพราะอะไรมันจดๆจ้องๆกันอยู่ว่าเป็นของเขมรหรือเป็นของไทยผมก็จะไปผมไปมา3รอบแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าเลยเพราะผมไปหลัง3โมงเย็นเขาไม่ให้เข้าทหารไม่ให้เข้านะครับ3โมงเย็นแล้วเนี่ยไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากเขมรก็คุมไทยก็คุมต่างฝ่ายต่างก็จะคุมว่าเอกสารเนี่ยกูจะเอาละครับผมเลยไม่มีใครไปยุ่งแล้วปราสาทนี้พิเศษยังไงครับมันไม่พังครับมันยังคงรูปปราสาทของมันอย่างแข็งแรงเลยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แกะสลักครับผมมันยังไม่ได้แกะสลักเท่านั้นเองก็เป็นปราสาทหินนี่แหละครับผมแต่มันสมบูรณ์มันบึกบึนมากเป็นหินล้นๆเลยนะฮะคือเป็นทรงปรางเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แกะรายละเอียดครับผมนะครับชื่อว่าปราสาทตาควายครับเพราะฉะนั้นไงครับว่าสแตมป์เนี่ยครับนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่มันจะมาเป็นชำระค่าฝากส่งเท่านั้นครับมันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ครับบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของของชาติครับเป็นบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีที่งามของประเทศนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราถือว่าสแตมป์เนี่ยเป็นราชทูตตัวจิ๋วเลยครับผมตอนที่เรายังบ้านเมืองเรายังดีอยู่มีการส่งจดหมายไปหากันเนี่ยสแตมป์นั้นถูกส่งไปทั่วโลกหมดไปเผยแพร่มันไปเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสแตมป์ในบางครั้งในบางโอกาสเนี่ยเราได้รับรางวัลในระดับโลกโอ้รางวัลเมื่อพ.ศ. 2524มีการประกวดสแตมป์ขึ้นในงานวีฟ่าครับวีฟ่า2524เนี่ยใช่ครับที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนี่ยเราคว้ารางวัลที่2นะครับประเภทสวยงามใช่ครับแล้วเราก็ตาตึงรางวัลทั้งเรางี้ไว้ตลอดถึงแม้ว่าจะมีการประกวดกันต่อมาเพราะเราไปส่งเราก็ได้รางวัลนู้นรางวัลนี้บ้างแต่ว่าใช่ครับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ของเราครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าครับมาคุยในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจในแต้มโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันมีเยอะครับนะครับแล้วก็มันพูดไม่จบหรอกเพราะว่าสแตมป์มันมีเยอะมากใช่ครับการด้วยเวลาเนี่ยมันหมดละท่านผู้ชมมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับสักหนึ่งคำถามครับเชิญครับอยากจะถามว่าในการกำหนดราคาสแตมป์แต่ละราคาเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดราคาว่าดวงนี้ต้อง9บาทดวงนี้ต้อง3บาทอ๋อครับคือในการกำหนดราคาบนดวงสแตมป์ในยุคเก่าเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยเพราะอะไรในข้อกำหนดของไปรษณีย์นิเทศนะครับหรือของสหภาพสากลไปรษณีย์เนี่ยเขาบอกว่าการผนึกสแตมป์บนซองเนี่ยต้องน้อยดวงที่สุดแล้วก็ครบถ้วนเพราะฉะนั้นไงว่าค่าฝากส่งจดหมายมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงในสมัยรัชกาลที่9ตั้งแต่พ.ศ. 2514 15เป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่75สตางค์นะพูดถึงว่าจดหมาย20กรัมนะครับผม75สตางค์บาท25ครับ2บาท3บาทเนี่ยนะครับเราก็ผลิตออกมาครับ3บาทนี่ใช้ช่วงมากเลยใช้มากเลยเนี่ยเราผลิตครั้งนึงมาเนี่ยนะครับครั้งนึงเนี่ยหลายร้อยล้านดวงพูดถึงว่าสแตมป์ทั่วไปนะครับใช่300ล้านดวง500ล้านดวงถ้าเมื่อไหร่สแตมป์ตกมาถึงในบัญชีในครั้งเนี่ยเหลือ100ดวงเหลือ100ล้านดวงเนี่ยวิกฤตละเพราะมันจะไม่ทันละเพราะมันต้องพิมพ์มาจากต่างประเทศต้องพิมพ์ล่วงหน้ากันอย่างน้อยๆ 3-4-5 เดือนนะครับทีนี้บางดวงมันอาจจะมีราคาประหลาดเช่น2บาท75สตางค์มันเป็นค่าอะไรอัตราค่าฝากส่งจดหมายลงทะเบียนนะขนาดลงทะเบียนช่วงเวลานั้นช่วงนั้นอัตราจดหมายปกติจะเป็น75สตางค์แล้วก็ลงทะเบียนก็คือ
75ต่างบวกกับค่าลงทะเบียน2บาทเป็น2บาท75นะครับเราจะเห็นว่าปกติครับสแตมป์เวลาที่ออกเนี่ยจะออกในส่วนของทางตัวเพื่อชำระค่าฝากส่งเป็นหลักใช่มั้ยครับค่าฝากส่งก็มีทั้งเป็นจดหมายที่เป็นจดหมายพื้นฐานใช่มั้ยฮะณขณะนั้นก็ถ้าตั้งแต่ต้นช่วงรอ9ก็มีตั้งแต่20สตางค์25สตางค์ใช่มั้ยฮะ50สตางค์มีมาตั้งแต่5ตังค์เลยสมัยรัชกาลที่9เนี่ยตั้งแต่5สตางค์ถึง500บาทห้าสตางค์เป็นพวกอาจจะเป็นสิ่งตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นจดหมายไม่ผนึกซองนะฮะมันก็จะมีอัตราก็จะเป็นลักษณะหลากหลายตรงนี้นะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีถ้าราคาสูงหน่อยคือเป็นพวกฟองรับส่งจดหมายไปต่างประเทศเช่นส่งไปยุโรปหรือส่งไปอเมริกาใช่ไหมฮะอาจจะช่วงนั้นอาจจะ4บาท5บาท6บาทอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันสะสมราคามาเรื่อยมันก็เลยมีหลากหลายราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาจะทำคือถ้าสแตมป์ที่ลึกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเราก็อิงอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องค่าส่งไปรษณีย์เนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะราคาสูงใช่ครับนะครับราคาต่ำเราจะต้องมีแต่ก่อนนั้นต้อง2บาทยืนพื้นใช่ครับ3บาทยืนพื้นนะครับทำเยอะๆแต่พอยุคเราเน้นในเรื่องของการสะสมเนี่ยรเราแยกประเภทการใช้งานเนี่ยสแตมป์ใช้งานเนี่ยเราจะใช้เป็นสแตมป์ในหลวงครับซึ่งมีทุกชนิดราคาแต่สแตมป์ทั่วที่ระลึกเนี่ยอย่างดวงใหญ่พวกเนี้ยเราก็เลยมาแคบลงเข้าว่าให้นักสะสมสะดวกก็คือว่าเราเป็นราคาพื้นๆมากกว่าเช่น3บาทล้วนๆ1บาทล้วนๆ2บาทล้วนๆอันเนี้ยคือจะเป็นราคาหลงส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะเอาไว้สำหรับค่าฝากส่งเช่นจดหมายลงทะเบียนจดหมาย EMS อะไรลักษณะนั้นนะครับเอาไปผสมราคาใช่ครับบางทีก็จะมีช่วงที่ออกมาเพื่อสำหรับแปะอันนั้นดวงเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับค่าฝากส่งได้คือในบางโอกาสพูดถึงในบางโอกาสนะมันพ.ศ. 2539ทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นครับผมเราเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงถึงนักคณะรัฐมนตรีบอกว่าไปรษณีย์ไม่ได้ขึ้นราคามาตั้งนานแล้วนะจาก2บาทมาเป็น3บาทเนี่ยเราจะขึ้น3บาทเท่านั้นเองครับปรากฏว่าไงเราก็รอรัฐบาลจะอนุมัติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทำสแตมป์ล่วงหน้าพิมพ์ไว้ก่อนเลยถ้าเขาอำนาจตูมมีสแตมป์ไว้ใช่มันจะได้มีสแตมป์ไว้เลยชุดนั้นเราก็เลยออกพิมพ์มาเนี่ยมหาศาล3บาทเนี่ยนะครับในชุดพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีมี3บาทชุด1เป็นทองคํา100บาทครับผมชุด23บาทครับผม3บาท6ดวงใช่มั้ย5ดวงครับ5ดวง5ดวงครับผมชุด4 3บาท5ดวงแล้วชุด3 3บาท3ดวง3บาท3ดวงเป็นเครื่องราชูปโภคครับผมนะครับอันเนี้ยเราพิมพ์ออกมาเนี่ยอย่างละชนิดราคาละกี่ดวงรู้มั้ย15ล้าน15ล้านดวงครับโอ้โหมากมายมหาศาลเพราะว่าอะไรพอคือชุดอื่นมันอาจจะสัก5ล้านดวงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น3บาทเนี่ยพิมพ์15ล้านเลยครับเพราะนั้นมหาศาลเลยใช่ครับมันต้องเป็น10ชนิดราคาอย่างละ15ล้าน15ล้านเต็มครั้งเลยปรากฏว่าไงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติครับพอไม่อนุมัติปั๊บเราก็จำเป็นต้องขายชุดนั้นน่ะเป็นชุดสะสมอย่างเดียวเลยทู่ซีขายเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดครับแจกก็แล้วอะไรก็แล้วรถก็แล้วไม่หมดจนที่สุดเราต้องทำยังไงรู้ไหมเดาสิเอาไปทำลายผมเองเคยเป็นประธานในเรื่องของการทำลายนะเราทำลายไปเนี่ยเป็นมูลค่าของสแตมป์บนดวงเนี่ยพันกว่าล้านบาทโอ้โหพันกว่าล้านบาทผมเนี่ยคิดดูสิผมทำงานกับสแตมป์มาตั้งแต่พ.ศ. 2516พ.ศ. 2540กว่าเนี่ยผมจะต้องไปทำลายเขาใหม่ๆของในคลังใหม่ๆดวงละ500ครับนะครับเป็นแผ่นๆเป็นแหนบเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีทำลายคืออะไรเผาไม่ได้สร้างมลภาวะแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำลายได้โดยตนเองด้วยครับมันมีเรื่องในเรื่องของการทำลายจำหน่ายของเหล่านี้ออกไปในลักษณะงานพัสดุครับครับสำนักนายกเนี่ยบอกว่าไปรษณีย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำได้อย่างนั้นเองนะครับเราก็ไปเรียกพ่อค้ามาพ่อค้ากระดาษให้มาซื้อกับสแตมป์กับเราในรูปของช่างน้ำหนักอ่ะครับขายไปพันกว่าล้านบาทขายไปพันกว่าล้านนะครับเพราะมันต้องเช็คบัญชีเราต้องเชิญกรมสรรพากรเชิญกรมอะไรล่ะสตง.ครับผมคือให้มันโปร่งใสอ่ะว่าชนิดราคาเขาก็มาตรวจอย่างละเอียดโอ้โหมาดูทุกวันครับผมมาตรวจสอบเลยว่าจริงหรือเปล่าเช็คเสร็จลงกระสอบเช็คเสร็จลงกระสอบแล้วก็ซีลนะครับระดับตะกั่วกันที่เราจะเปิดเนี่ยพันกว่าล้านก็ไปนัดกับร้านโรงกระดาษโรงหนึ่งเข้าร้านเขาก็มาชั่งน้ำหนักเขาก็ให้ราคาเราดีนะครับผมกิโลนึงต้องเท่าไหร่ล่ะ3บาทหรือ4บาทจะไม่ได้นะครับลองคิดดูสิ
ป็นตันๆอ่ะครับใส่ไอ้รถบรรทุกครับไม่รู้กี่คันเลยอ่ะครับผมนะครับแล้วทีนี้ปรากฏว่ายังไงในวันทำลายนะก็ไปกันเยอะครับผมก็ต้องไปในฐานะเป็นประธานทำลายเนี่ยครับปรากฏว่าเราต้องชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักพอชั่งเสร็จขึ้นรถชั่งเสร็จขึ้นรถแล้วก็รวมน้ำหนักได้เป็นไม่รู้กี่ตันอ่ะนะครับขึ้นรถไปได้เงินมาตั้งหมื่นกว่าบาทแน่ได้หมื่นกว่าบาทครับนะครับได้หมื่นกว่าบาทกับเงินพันล้านเนี่ยนะครับอ้าวทีนี้ก็มีขบวนรถไปล่ะนะครับก็ไปกันหลายคนมีจากหลายกองหลายหน่วยงานในกองค่าเบี้ยเลี้ยงก็ไม่น่าคุ้มเลยนะหลายกองเนี่ยแล้วก็มีสรรพากรมีสตง.ก็ตามไปด้วยไปไหนมันลงมันมีโรงกระดาษโรงนึงที่ปทุมธานีเนี่ยก็เปิดเข้าไปโอ้ security สูงมากเลยครับผมเป็นโรงกระดาษขนาดยักษ์ใหญ่เลยนะครับเข้าไปในโรงพิมพ์แล้วคุณก็ต้องผ่านไอ้ที่เครื่องชั่งน้ําอัตโนมัติของเขาแล้วหักลบน้ําหนักได้ด้วยรถด้วยของอะไรเงี้ยแล้วก็เทที่ลานห้ามใครมาวุ่นวายเลยนะครับครับเทเสร็จปรากฏว่าไงไอ้เจ้าหน้าที่ที่โรงพิมพ์บอกว่าไม่เอาไอ้โรงกระดาษไม่เอาครับก็ไอ้พ่อค้าที่มารับซื้อกระดาษกับเราไปบอกกับเขาว่าไอ้กระดาษที่มันจะเอามาชั่งขายเนี่ยมันเป็นสีขาวบอกอ้าวมันบอกว่าเป็นสีขาวไงทำไมมันเป็นภาพสีล่ะเขาไม่ได้มองเรื่องสแตมป์ครับครับนะครับเพราะเขาจะไปย่อยทำกระดาษอะไรเขาอีกทำไมลักษณะนั้นโอ้ยพูดกันอยู่เป็นนานครับต้องขนขึ้นรถครับให้คนงานขนขึ้นรถกันอีกโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะไอ้คนงานก็แล้วคิดดูสิมันเทจากกระสอบอ่ะครับครับเรากลัวมันจะเล็ดรอดอีกอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยครับใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะลงกระสอบเสร็จก็ล่อนเป็นแบบผีหาเมนเผานะครับพี่เมนอย่างนี้ทำไมแก้ราคาไม่ได้จาก3บาทเป็น2บาทโอ้โหเราแก้ซะจนกระทั่งสหภาพสากลไปรษณีย์เล่นงานเราอ่ะครับไม่ได้ไอ้เรื่องการแก้ราคาบนสแตมป์นี่นะครับมันเป็นเรคคอร์ดเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยถูกสหภาพสากลไปรษณีย์เนี่ยตำหนิเลยรัชกาลที่5ท่านมีพระราชหฤทัยเลขาเรื่องนี้เลยบอกว่าครับได้รับการติเตียนจากนานาประเทศเป็นเนืองๆจากสหภาพสากลไปรษณีย์บอกมาเนี่ยไม่ได้แล้วก็มันก็สิ่งที่มันไม่ถูกนะครับเราก็เลยต้องไปทำลายคือเพราะว่าอะไรตอนนั้นเราไปหนักเรื่องภาษีอากรด้วยนะครับเรามาเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยใหม่แยกตัวมาจากการสื่อสารแล้วเรากลัวว่าเราจะเสียภาษีไอ้ของในคลังเยอะก็ทำลายมันลงไปครับนั่นแหละทำดีมานด้วยเสร็จแล้วก็ไปโรงพิมพ์อีกโรงนึงไอ้โรงพิมพ์โรงนี้มันเป็นโรงพิมพ์โชห่วยไอ้โรงกระดาษเนี่ยกระดาษทุกชนิดมันก็ไปซื้อกันกับไอ้คนที่มารับซื้อกระดาษจากเราในราคาอีกราคานึงไอ้คนนี้มันก็เลยไม่ได้กำไรเท่าไหร่นะครับแล้วเขาทำลายยังไงครับเขาเอาไอ้สแตมป์ทั้งหมดเนี่ยเทลงไปในมันมีใต้ดินมันมีนึกภาพออกไหมไอ้ถังแซดอ่ะครับครับถังบำบัดไอ้ในส้วมอ่ะครับแต่มันขนาดใหญ่ครับนะครับในน้ำมีน้ำแล้วมันมีเครื่องกวนอ่ะกรอกลงไปกรอกลงไปอ่ะฮะแล้วก็กรอกดูเขาเนี่ยดูรัชกาลที่5ดู500บาทดู150ปีพระพุทธเจ้าหลวงครับเป็นแบบแหนบลงไปนะครับแล้วก็กวนจนกระทั่งเสร็จหมดครับผมก็คือเสร็จภารกิจเราครับนั่นแหละเนี่ยนี่คือเรื่องของสแตมป์ที่เกี่ยวกันในเรื่องของอะไรล่ะครับภาษีอากรที่มันเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีของอะไรที่อยู่ในคลังเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีสต็อกแล้วก็ต้องเสียภาษีตรงนั้นมันหนักนะครับผมเพราะนั้นมีอะไรที่มันหมดอายุมันสแตมป์มันก็มีค่าเสื่อมเหมือนกันนะแล้วสแตมป์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนสินค้าอื่นนะเวลาประกาศต้องประกาศเป็นกฎหมายใช้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับสแตมป์ทุกดวงที่เราเห็นเนี่ยประกาศเป็นกฎหมายใช้เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ก่อนนั้นมีโทษนะครับว่าขายก่อนวันแรกจำหน่ายไม่ได้เพราะนั้นก็มีประกาศเพราะนั้นจะมาบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันขายวันไหนเอาคุณไปเปิดในราชกิจจาดูสิครับผมมันเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับจากทางพี่เมย์นะครับ